วาเลนไทน์ปีนี้เป็นยังไงคะเหงาเหมือนเดิมไหมคะวาเลนไทน์ปีนี้แหละครับผมรู้สึกว่าผมจะว่างวันนั้นครับผมก็ตอนแรกมีถ่ายละครแต่ว่าพอดีละครเขาเลื่อนนะครับก็เลยเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้ผมก็เลยว่างก็ไปยิมแล้วกลับบ้านมาครับผมกินข้าวกับที่บ้านครับผมแบบเหงาไม่เหงาฮะก็เรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ครับผมก็เป็นปกติคือความจริงแล้วไม่ได้มันเป็นเรื่องบังเอิญพอดีว่าวันนั้นทุกคนในบ้านว่างก็เลยกินข้าวกันง่ายๆง่ายๆไม่มีนัดสาวไปไหนบ้างหรอคะวันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวโดนจับได้โอ้ยแต่เอาจริงๆคือวาเลนไทน์อ่ะมันเป็นวันที่คนเยอะคือหมายถึงว่าไม่มีซุกซ่อนไว้ก็ขี้เกียจไปไหนไกลๆก็เลยกินข้าวแถวบ้านใกล้ๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าไปที่ไหนมันคนเยอะจริงๆอะไรคือถ้ามีเฮียก็ไม่พาไปแน่นอนวันวาเลนไทน์เนี่ยหมายถึงถ้ามีเหรอก็ไม่แน่ใจก็ต้องก็อาจจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้แต่ว่าคือวาเลนไทน์มันเป็นคนมันวันที่คนเยอะมากจริงทุกทีทุกทีคือไม่ได้ว่าแค่หนุ่มสาวหมายถึงว่าเขาก็พาครอบครัวไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็เยอะจริงๆเขาไม่เรียกร้องหรอคะแบบว่าวาเลนไทน์ใครคุณพูดถึงใครครับเนี่ยถ้ามีสาวเขาไม่เรียกร้องหรอใครอ่ะสาวอยากจะนัดไปไหมถึงถ้ามีสาวไงถ้ามีอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันบังเอิญมันไม่มีคู่เพื่อนพี่น้องเราเล่าหวานกันมากๆไงเราแบบเลื่อนฟีดไปเจอก็เห็นความจริงแล้วเราก็เลื่อนฟีดก็เห็นแบบว่าเขาก็ไปกินข้าวกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องวันวาเลนไทน์ด้วยอยู่แล้วนะหมายถึงว่าแต่ก่อนที่เราแบบสมมติว่าที่ก็ไม่ใช่สมมติอะแต่ก่อนที่เรามีแฟนอย่างเงี้ยเวลาวาเลนไทน์ก็ไปกินข้าวกันแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าต้องโอ้โหต้องแบบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้จะไปปาหินเขาใช่ไหมคะกามิดอยู่ไม่พอดีมีไปเจอรูปมามันก็ตลกดีให้แก๊ปไปส่งดอกไม้อะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับวันนั้นคือเอาจริงๆคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีคุยกับใครก็เลยแต่ถ้าให้เลือกไปวาเลนไทน์ระหว่างพี่ป๋อมแปมกับชิปปี้เราจะอยากไปกับใครอะคะพี่ป๋อมแปมกับชิปปี้เราจะเลือกไปคู่แข่งสูสีมากเลยเพราะตอนนี้ทำคะแนนแข่งกันมากเลยชิปปี้แล้วชิปปี้นำพี่ป๋อมแปมนำแล้วนะคิดหนักเลยนะครับเนี่ยคิดหนักว่าเอาใครว่าเราก็ไม่ได้คือไม่ได้มีใครชวนเลยทั้งคู่คือฮะชวนพร้อมกันหรออะไรนะครับเขาชวนพร้อมกันหรอจะไปมันด้วยกันเลยสามคนตอนนี้คือเราเป็นที่โจทย์กันในโซเชียลมากครับเพราะว่าทั้งพี่ป๋อมแปมกับชิปปี้คือแบบว่าแย่งเราแรงมากชิปปี้ก็ลงรูปคู่กับพี่ป๋อมแปมก็แท็กเรารัวๆว่าเป็นเจ้าของเรารู้สึกไงบ้างดูแบบโดนจับจองครับผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีอิสระเลยฮะช่วงนี้คุณเล่นก็จริงผมว่ามันก็อย่างของพี่หอมแปมก็เป็นสนุกขำๆอยู่แล้วเนาะก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับอย่างชิปปี้ก็เหมือนกันเราก็สนิทกันอยู่แล้วแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คนละแบบแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบจริงจังไม่จริงจังไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้คบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีคนไหนที่แบบคบกันโสดมากคุณอ๋อแบบว่ามีเลสไนมากเลยโสดครับโสดครับผมตอนนี้ยังไม่ได้คบใครครับผมปีหน้าจะโสดอีกเนี่ยบริไทยขอบคุณมากเลยจบ